อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินครับท่านผู้ชมเราติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691 True Knowledge ช่อง74นะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเรานะครับที่หมายเลข02-530-9496-198 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ BP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณวิน 4x4 บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดนะครับขอบคุณ Run Stop นะครับเบรกแว่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2 ครับคุณเฉลยกันต่อจ้ะรับสายด้วยนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับบอกมีงบสัก3ล้านเนี่ยได้อยากขับ Porsche Cayman ได้ชมไหน Cayman ซื้อได้เลยนะซื้อได้เลยครับได้ Cayman S ด้วยนะ PDK ด้วยนะก็ถ้าเป็น PDK ส่วนใหญ่ในบ้านเราจะเป็น S น้อยแล้วก็ราคาก็ยังค่อนข้างสูงอยู่อาจจะได้เป็นเครื่อง 2.9 3.4 จะราคาเกินก็ได้ 2.9 แต่เป็น PDK ทะลุ3ล้านอยู่มีครับมีเริ่มมีละก็ประมาณนี้ครับ3ต้นๆ3ล้าน1พวกเนี้ยแต่ต่อนี่ถามว่า1 2ต่อ3ล้านเพื่อขายชั่วโมงเนี้ยโฉมแรกนะใช่ซื้อได้เลย3ล้านโฉมแรกเนี่ยเครื่อง 2.9 PDK เนี่ยซื้อได้จัดเลยแต่ถ้าไปจะเอา 3.4 S PDK มันจะอยู่ที่3ล้านกลางมันจะสตาร์ทที่ประมาณ3ล้านแห่ไม่เกิน4ล้านตอนนั้นคือสภาพสวยนะต้อง4ล้านนี่ต้องสวยจัดวิ่งน้อยไม่น้อยรถดูแลดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดขยับมาเป็นรุ่นที่โมเดลเชนแล้วสำหรับ Cayman ก่อนชมปัจจุบันนี้นะครับก็จะงบอยู่ที่ประมาณสัก4ปลายถึง5ต้นนั่นเองใช่เพราะนั้นถอยกลับไปเนี่ย PDK ตัวแรกในเครื่องยนต์บล็อกเหล็กเนี่ยได้3ต้นต้นนะแต่ถ้ามีตังค์ 3-4 ล้านมันผมซื้อ996 C2 ขับหรือเปล่าก็แล้วแต่เพราะ996สำหรับบ้านเราโฉมมันยังไม่เข้าตาเท่าไหร่แต่มันก็911เพราะว่าเธอพอจะกระโดดไป997เลยราคาไม่ยังขึ้น5กว่ามันไม่ได้มันพวดเลยแต่ถ้าจริงถ้าผมมีตังค์3ล้านกว่าผมไม่ขี่เคแมนนะผมว่าผมไป911แต่มันเป็น996 C2 อะไรอย่างเงี้ยยังดูแบบเอาจริงเคแมนแล้วต่อให้เป็น S ก็เถอะเวลาวิ่งบนท้องถนนเนี่ยเห็นความรู้สึกแรกแวบแรกก็ยังนึกว่าน่าจะเป็นรถที่ผู้หญิงขับไม่รู้นะความรู้สึกอะแต่วันนี้โตดูไม่แมนบอกว่าน่าเล่นมากที่สุดคือบ็อกเซอร์ตัวแรกร้านกระบาดพี่ครับไปห้างก็ยังพรมแดงอยู่นะครับพี่ครับก็ร้านกระบาดก็ขับแล้วอะไรถูกนะครับแล้วอะไรไม่แพงเลยนะบ็อกเซอร์ตัวแรกครับนี่เป็นบ็อกเซอร์ S เนี่ยก็ประมาณ7-8 ล้านก็ไม่เกินเนี่ยแต่ผมว่ามันเป็นรถที่โอเคเลยภาพรวมยังไงมันก็นะก็ยังเป็นกบมหัศจรรย์อยู่ดีอ่ะมาดูหน้าจอหน่อยครับ W221 300L S300L S300 S-Class 300L ครับบอกช่วยวิจารณ์หน่อยจะเป็นซินหรือดีเซลวันนี้ราคามันเย้ามากใช่ไหมก็คันหนึ่งล้าน7-8 ล้านชั่วโมงถึงล้านกว่าบาทไม่ถึงแล้ว300เขาตั้งขายกันอยู่จริงแล้วซื้อกันละล้านกว่าบาทซื้อเข้าไม่เกินล้านห้าเกือบ14กลางซื้อเข้านะ14 กลาง15 ต้นไม่เกินนี้แล้วแต่สภาพก็ตั้งกันอยู่ประมาณ17-18มันเป็นรถที่ต้องบอกว่าวันนี้ราคาล้านกว่าบาทแต่ได้ของมาค่อนข้างคุ้มพอสมควรบอดี้ถือว่าสวยครับนะครับแล้วก็ได้ระบบไนท์วิชั่นไนท์วิวที่ตอนนั้นเบนซ์ประเทศไทยจัดมาให้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันครับก็ปีราวๆประมาณ2006 2007จริงๆมีหลายจุดต้องระวังเหมือนกันนะครับพี่หมอก็ S-Class ก็ VIP อ่ะครับก็มีหลายจุดแล้วที่เป็นกันบ่อยๆก็เจอกันเหมือนกันอย่างเช่นตรงนี้ก็ถ้าเป็นดีเซลก็จะเจอพวกปั๊มพาวเวอร์นะแต่เครื่องยนต์เบนซินเนี่ยก็จะเจอพวกเรื่องของตัวท่อร่วมไอดีที่เป็นตัวขากลไกชุดที่เปิดที่เป็นแฟลกาดแฟลกนะฮะหักครับประจำช่วงล่างก็มีช่วงล่างจริงแล้วก็แอร์เมติกชุดโชคเหมือนเดิมอาจารย์ชุดโชคยังไงก็แสนก็ลงถึงเวลาหรือ70,000ก็ถึงเวลาก็แต่ผมว่าดีกว่า220นะครับเอาแต่ดีกว่าเยอะก็พัฒนาจากตัวเก่ามามีแล้วจริงตัวนี้ถ้าพูดถึงถ้าไปมีตังค์สัก2 ล้านกว่านะ
350 CDI Fresh Lift แล้วอ่ะตูดแดงอ่ะหน้าเลยนะตัวดีดีเซลนะดีเซลพี่ไอ้350 CDI นะ2ล้าน1 2ล้าน2เนี่ยผมว่าน่าเล่นมากครับคือถ้า350ดีแล้วในงบล้านกลางๆ นิดหน่อยนี่แบบถือว่าคุ้มนะคุ้มมากคุ้มต้องเป็นเครื่องดีเซลถ้าตัวนี้ใช้ต้องเป็นเครื่องดีเซล10กว่าโล10กว่าโลลิตรครับแล้ววิ่งก็โอ้โหวิ่งระเบิดสะเทือนเลยวิ่งครับวิ่งแน่นอนตอนนี้จำได้ว่าผมเอารถรุ่นพี่มาใช้ไม่โดนจับที่ปากช่องบ่อยความเร็วส่งมาที่บ้านประจำ350 CDI อย่าเพิ่นมาขึ้นไปแล้วมันโอ้โหมันไปริ้วนะไปแนบเลยโดยเฉพาะตัว L นี้ถ้าเกิดเป็นคนนั่งหลังนี่แบบสบายมากสบายครับ3จอยาวผมเบาะที่ปรับโอ้โหมันครบจริงครับ3จอนั่งดูหนังกันเพลินแยกระบบด้วย3จอเล่นแยกอิสระด้วยมาดู SVX กันต่อครับเขาถามมีตังค์2ล้าน5ซื้อ Camaro ได้มั้ย Camaro ผมไม่ได้นะสมแรกเพราะมันราคาประมาณเนี้ยไอ้ Bubble B รุ่นแรกๆเนี่ยตัวแรกเลยประมาณ 2008รถประมาณปี07-08มันจะมีรถไหมมีแต่น้อยมากน้อยมันจะตั้งกันอยู่ประมาณเนี้ย2ล้าน5 2ล้าน8ไม่เกินหามาสแตงง่ายกว่ามาสแตงผมว่ายากกว่าเพราะมาสแตงมันเข้ามาปีหลังมันจะเป็น2010 2008 0เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้บัลบัมบียุคแรกๆที่ออปชั่นยังไม่ค่อยเยอะมากเหลือไม่เยอะบัลบีอ่ะครับมาพร้อมหนังทรานส์ฟอร์เมอร์เนี่ยตอนนี้มีแล้วบ้านเราก็จะเป็นตัวเครื่องบล็อกเหล็กสุดใช่ครับตอนนี้บ้านเรามาฮิตนี่ไงผู้นำเข้าชอบมาฮิตคือเอามาสแตงตัว EcoBoost มาขายครับเครื่อง 2.3 EcoBoost ครับมีเพียบตอนนี้แล้วก็ภาพรวมตอนนี้ถ้าบ้านเรารถอเมริกันเหล่านี้นะที่เขาเล่นๆกันอยู่ตอนนี้ก็ตอนนี้มาสแตงขึ้นมาชาร์เจอร์ดอทชาร์เจอร์มาเป็นเบอร์หนึ่งก่อนหายากครับน้อยผู้นำเข้าถึงเอาเข้ามาขายแล้วก็มาเป็นเนี่ยเป็น Camaro ใหม่แล้วก็มาเป็น Mustang ใหม่ EcoBoost ครับแล้วก็ถ้ามือเก๋าเลยเขาจะเดินหา Corvette ตัว C7 ตัวเนี้ยน่าเล่นเพราะว่ามันเป็นตัวพิเศษแล้วก็ตัวเนี้ยตูดสั้นกว่าซาบ้านเขาเพื่อนแล้วแรงมาก GM การันตีเลยว่ามันคือรถแข่งบนถนนของแท้แต่เป็นพวงมาลัยซ้ายได้ป่ะล่ะมันมีรับจ่ายพี่มีรับจ่ายบางที่เขาย้ายมาให้จากแคลิฟอร์เนียย้ายมาเป็นขวาก็มีฮะแต่ว่าต้องดูว่าผู้นำเข้าเนี่ยเขาทำมาให้เราเลยหรือเปล่าครับอ่ะโอเคงั้นไปดูเรื่องราวดีๆของไอชินครับกับเรื่องราวของน้ำมันเครื่องครับไอชินบริษัทผู้ผลิตระบบเกียร์อัตโนมัติอันดับหนึ่งของโลกมาตรฐาน OEM แท้จากโรงงานไอชินได้ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ได้มาตรฐานและคุณภาพซึ่งเป็นหลักการที่ไอชินได้กำหนดไว้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดและได้รับการประกันผ่านความพึงพอใจของลูกค้าและในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นในการผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ทำให้ไอชินได้มีการร่วมมือพัฒนากับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปด้วยความรู้ประสบการณ์ไอชินจึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพิเศษที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสูตรเฉพาะของไอชินโดยใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและสารเติมแต่งทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุดได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีที่สุดเพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการกระตุกของเครื่องยนต์ช่วยลดภาวะการสึกหร่อนชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยบริษัทไอชินคือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์อาทิเช่นชุดเกียร์อันดับหนึ่งของโลกชุดคัสปั๊มน้ำไฮดรอลิกให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำค่ะในปัจจุบันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นได้แก่น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ที่จะออกมาตอบสนองความต้องการกับชุดเกียร์ที่เราเป็นผู้ผลิตให้กับ OEM นั่นเองค่ะ
ในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นไอชินเรามีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ดีเซลและรถยนต์เบนซินเราเป็นผู้ผลิตชุดเกียร์ชุดขับเคลื่อนอะไหล่ชิ้นส่วนในชุดของเครื่องยนต์ทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสุดพิเศษของเราทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงตามกับระบบชุดเกียร์และระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ชั้นนำของโลกทุกรุ่นค่ะรถผมเป็นรถแท็กซี่รับจ้างวิ่งใช้งานวันหนึ่งก็เกือบ24ชั่วโมงครับผมเครื่องทั่วไปมันมีอาการดังผิดปกติกินน้ำมันเครื่องด้วยครับหลังจากเปลี่ยนมาใช้ไอชินก็รู้สึกว่าดีขึ้นประหยัดขึ้นครับผมแก๊สประหยัดขึ้นครับเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบลงครับผมเมื่อก่อนก็สะดุดตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเลยครับผมหลังจากที่ผมทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินรู้สึกว่าเครื่องเดินเงียบไม่สะดุดเลยครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ดีมากครับปกติผมใช้คันนี้ขนของทุกวันครับเครื่องดังมากครับกินน้ำมันมากเลยครับผมหลังจากที่ผมใช้น้ำมันเครื่องไอชินเครื่องเงียบวิ่งดีไม่มีสะดุดแถมประหยัดน้ำมันด้วยครับดีจริงๆเลยครับครับสำหรับนี้นะครับผมก็ได้มาทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินนะครับก็รู้สึกได้ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับรู้สึกว่าล้อของเครื่องนั้นเดินเงียบเดินเบามากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เคยสตาร์ทเครื่องตอนเช้าแล้วก็รู้สึกเครื่องมีอาการสั่นพอสมควรหลังจากที่ได้เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเครื่องนิ่งขึ้นครับดีจริงๆเลยครับ